ีครับผมว่านจาก P1 นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจอ2ดิน Android DZ นะครับรุ่น 6090A นะครับผมซึ่งจอ Android ตัวนี้นะครับสามารถต่อกล้องมองหลังนะครับผมแล้วก็วิดีโอเอาท์วิดีโออินนะครับความสามารถอ่านไฟล์ระดับ Full HD นะครับจอ Android ตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกับเป็นเหมือนแท็บเล็ตนะครับเราสามารถโหลดแอปจาก Play Store เข้ามาได้นะครับผมตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปเล่น YouTube นะครับทัชสกรีนลื่นไหลดีนะครับเสถียรแล้วก็เล่นไฟล์ภาพระดับ Full HD เลยนะครับตัว DZ นี้นะครับเป็น Android version 5.1.1 นะครับแรม 1GB จะเห็นว่าประมวลผลได้รวดเร็วมากนะครับผมไหลไปนี่ครับผมเสถียรมากครับ2ดิน Android ตัวนี้นะครับสามารถเล่นไฟล์หนังผ่านแฟลชไดรฟ์นะครับเป็นไฟล์ภาพ Full HD ได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีแอปพิเศษเพิ่มเติมก็คือ Easy Connect ตัวนี้นะครับสามารถเอาภาพจากมือถือนะครับลิงก์เข้าที่จอตัวนี้ได้นะครับโดยผ่านสายนะครับผมเสียบผ่านช่อง USB นะครับผมได้ทั้งAndroid แล้วก็ iPhone นะครับความเร็วกับความเร็วของเน็ตนะครับก็จะขึ้นอยู่กับของมือถืออีกทีนึงนะครับถ้าว่าไปใช้ในรถถ้าเน็ตมือถือเร็วก็เครื่องเล่นก็จะเวลาเราเข้าพวกเว็บไซต์ต่างๆก็จะเร็วเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมจะประมวลผลเร็วมากนะครับครับสนใจผลิตภัณฑ์จอ Android นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0845260003นะครับ ID Line ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับที่เว็บไซต์ carpoolmarket.com นะครับสำหรับวันนี้ผมว่าน P1 เชียงใหม่ขอลาไปก่อนครับ